สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเสิร์ฟร้อนๆพอเข้าปากปุ๊บมีความเป็นไทยทันทีเลยค่ะกับเมนูเกี๊ยวซ่าหมูผัดกะปิค่ะคุณผู้ชมคะเกี๊ยวซ่าเดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะนะคะโฟรเซ่นก็มีนะคะซื้อมากินเสร็จแล้วก็เหมือนกันไปหมดนะคะหาเอกลักษณ์ไม่ได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยนะคะเกี๊ยวซ่าหมูผัดกะปิค่ะเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งความหวังสูงมากกับตำรับเกี๊ยวซ่าหมูผัดกะปินะคะเรียนกะจะเอ็กซ์พอร์ตไปทั่วประเทศจีนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าประเทศนั้นคนนิยมรับประทานเกี๊ยวกันมากเลยแล้วเกี๊ยวซ่าเขาก็ส่งออกไปทั่วโลกแต่เขาไม่มีตำรับที่อร่อยอร่อยแบบที่เด่นกำลังทำนะคะคุณผู้ชมเราดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราทำขายส่งออกไปทั่วโลกพร้อมกันนะคะนี่ค่ะเริ่มต้นนะคะไฟไม่ต้องแรงมากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะคะอันนี้ใช้สำหรับผัดหรือทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ใส่ลงไปนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูสับจัดการผัดหมูก่อนเลยให้หมูเนี่ยเริ่มจะสุกนะคะที่สำคัญต้องใช้เป็นหมูติดมันมันจะได้นุ่มละมุนปากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหมูเนื้อแดงล้วนๆหรือสันนอกล้วนเนี่ยเวลาสุกแล้วมันจะแห้งค่ะคุณผู้ชมคะพอผัดหมูเริ่มจะสุกนะคะเราต้องการให้มีความเป็นกะปิก็อย่าได้ไปตะเวนหากะปินะคะจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เค็มไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนค่ะเรียนแนะนำคุณผู้ชมนะคะน้ำพริกกะปิตราโลโบค่ะเรียกว่าใส่ลงไปสะดวกสุดใช้ทุกครั้งรสชาติเท่ากันทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะแต่เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเดียนชอบมันหอมค่ะพอใส่เสร็จใช่ไหมคะอู้ตายกลิ่นหมูเราก็เป็นหมูผัดกะปิเรียบร้อยมีเปรี้ยวมีหวานไม่ต้องมานั่งเติมอะไรอีกนะคะมันจบแล้วค่ะเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ก็ต้องเพิ่มความกลมกล่อมแบบมันๆนิดๆนะคะแนะนำคุณผู้ชมค่ะใช้อันนี้ง่ายมากเลยนะคะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะแค่นี้คลุกข้าวสวยก็อร่อยแล้วจริงไหมคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งแล้วก็งวดงวดนะคะคุณผู้ชมเพื่อความเผ็ดตัวไข่ตัวมันนะคะพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งพอมะเขือจะเริ่มสุกนะคะพยายามคลุกให้โดนความร้อนทั่วๆมะเขือของเราจะไม่ดำค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็รีบผัดค่ะแป้งจะทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเกาะตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการทำให้มันเป็นไส้ของเกี๊ยวซ่าแล้วก็ไม่ต้องร่วนไม่แฉะด้วยค่ะคุณผู้ชมคะผัดไปสักครู่นึงหมูจะจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเราก็สามารถตักได้เลยผัดสักครู่นึงก็จะแห้งคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะมีสักคุกข้าวสวยนะไข่เค็มสักลูกนะฉันวิ่งหายไปเลยกับข้าวจานเท่ากะละมังนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะของไส้เกี๊ยวสิคะนุ่มละมุนหอมหอมกลิ่นน้ำพริกกะปิค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพักส่วนนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวซ่ากันนะคุณผู้ชมส่วนแผ่นเกี๊ยวซ่าเดียนไม่ทำเองค่ะเดียนซื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เริ่มต้นนะคะตักไส้หมูที่เราผัดไว้นี่เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในแผ่นเกี๊ยวซ่าค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ใช้นิ้วค่ะคุณผู้ชมทากาวตรงนี้นิดนึงน้ำเปล่านะคะคือไม่มีน้ำทามันไม่ติดกันนะคะเสร็จแล้วเดียนก็จัดการอย่างนี้ค่ะปิดตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ไส้อยู่ข้างในนะคะแล้วเดียนก็พับเดียนจับนะคะจีบติดกันส่วนตรงนี้คุณผู้ชมคะนี่เดียนพับอย่างนี้ค่ะบีบเห็นไหมคะได้แล้วนะคะเด้งก็จับจีบค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะพอได้จีบเด้งก็บีบตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะจะได้จีบเป็นถุงแบบนี้วางเห็นไหมคะง่ายๆทำไปเรื่อยๆค่ะตักไส้ใส่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทาน้ำรอบๆเห็นไหมคะเราก็จับตรงกลางกับตรงกลางชนกันเห็นไหมคะพอบีบตรงกลางเสร็จมันจะไม่หลุดมันล็อกใช่ไหมคะเราก็มาจับข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะบีบค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นพับตรงนี้ถ้ามันจะหลุดใช่ไหมคะก็จัดการพับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะพอมันมีจีบตรงนี้เราก็บีบตรงนี้เราก็จะได้จีบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทำตามจำนวนที่ต้องการนะคะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทานนะคุณผู้ชมก็ใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้สิคะพอจะทานก็หยิบเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็จัดการอุ่นแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
เรียนต้องทำน้ำจิ้มก่อนเพราะน้ำจิ้มทำเสร็จตำรับนี้ควรจะแช่ตู้เย็นค่ะแล้วเวลารับประทานน้ำจิ้มเย็นๆเกี๊ยวซ่าร้อนๆนะมันสะดุ้งยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมะขามเปียกเข้มข้นค่ะตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวดั่งใจค่ะอันนี้เป็นส้มนะคะน้ำส้มคั้นค่ะแค่นี้พอค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมขวดเดิมอะค่ะน้ำพริกกะปิปลาโลโบ้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเวลาจะเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวก็โรยหอมแดงเจียวกับกรอบท็อปปิ้งอีกนิดนึงสุดยอดค่ะแช่ตู้เย็นก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวใช้เป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะรับรองจะติดใจเรายังไม่ต้องทำอะไรนะคะยังไม่เปิดเตาเดี๋ยวก็จะเอาเกี๊ยวซ่าเรียงลงไปก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดไฟอ่อนๆแบบเลี้ยงไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆในกระทะสิคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านใต้ของเกี๊ยวซ่าของเดียนะเริ่มแบบเดือดๆนะคะคุณผู้ชมเราต้องการให้ส่วนข้างล่างของใต้เกี๊ยวซ่าสุกจนกระทั่งมีสีน้ำตาลแต่เปลือกข้างบนจะต้องนุ่มละมุนนะคะเวลารับประทานเสร็จแล้วต้องได้แบบสองสัมผัสนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะพอได้ที่นะคะคุณผู้ชมคะเดียนจะใส่น้ำลงไปค่ะเนี่ยนะคะพอใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเดียนก็จะรีบปิดฝาค่ะนี่ประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไอ้น้ำจะทำให้เกี๊ยวซ่านะคะเปลือกข้างบนนะคะนุ่มๆค่ะคุณผู้ชมคะพอสุกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราทดสอบดูว่าใช้ได้ไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำแห้งพอดีเลยและเกี๊ยวซ่าของเราก็สุกนุ่มนะคะคุณผู้ชมคะยกค่ะวางใส่จานแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ